ดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ทำงานเนาะแล้วก็จะแนะนำเรื่องการใช้แอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ที่ใช้ในคลินิกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแอลกอฮอล์ 70% เนาะตัวนี้จะไว้ทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อจะเป็นกึ่งฆ่าเชื้อเรียกว่าไอ้ตัวแอนติเซปติกนะคะเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องการความสะอาดเนาะเราต้องการความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อปลอดเชื้อได้บางส่วนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ 70% ของยี่ห้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีฟ้าเนาะทีนี้เวลาใช้ยังไงก็คือเวลาเราทำงานเนาะก็จะมีการล้างมือนะคะล้างมือเสร็จก่อนและหลังให้บริการอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการล้างมือเสร็จปุ๊บเช็ดมือให้แห้งนะคะแล้วก็อาจจะมีการฆ่าเชื้อโดยฉีดบริเวณมือนะคะก่อนที่จะให้การดูแลนะคะต่อลูกค้าที่เข้ามารับบริการหรือว่าสามารถที่จะใช้ทำความสะอาดที่อื่นได้ด้วยนะคะหมายถึงว่าบริเวณรอบๆโต๊ะหรือว่าบริเวณที่เราจะใช้นะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะได้ส่วนหนึ่งเนาะหรือเวลาที่เราจะทำพวกแลบหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ฆ่าเชื้อเนาะคือการฆ่าเชื้อได้ส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคเนาะตัวนี้เราก็จะแบ่งนะคะแบ่งแอลกอฮอล์ใส่นะคะอาจจะเป็นสเปรย์นะคะแบ่งใส่ขวดนะคะเป็นสเปรย์นะคะเวลาเราฉีดเราก็จะฉีดอย่างนี้เนาะแบ่งไม่ต้องผสมอะไรทั้งนั้นนะคะแบ่งใส่ขวดแล้วก็ฉีดไปที่มือนะคะแล้วก็ถูอย่างนี้นะคะเวลาหลังให้บริการนะคะทั้งก่อนและหลังให้บริการก็จะใช้ประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะก็มาแนะนำวิธีการใช้หรือว่าตัวเองจะใช้ใส่ขวดอย่างอื่นก็ได้นะคะที่กดแล้วเป็นสเปรย์ออกมานะคะแบบนี้เนาะฉีดไปแป๊บนึงมันก็จะแห้งนะคะฉีดไปแป๊บนึงก็จะแห้งแล้วก็จะรู้สึกว่าสะอาดขึ้นปลอดเชื้อขึ้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาแนะนำเท่านี้ก่อนนะคะก็ค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะขอบคุณสมาชิกที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ที่ Subscribe เข้ามาอย่าลืม Subscribe นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ